สวัสดีครับผมท็อปทศพลนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาจะซื้อบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นความสวยงามความสะดวกสบายในการเดินทางความทันสมัยความสุขในครอบครัวนะครับหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยทั้งหมดที่ผมพูดมามีอยู่ในโครงการนี้ครับโครงการเดวาสิริโสธรออกแบบให้เป็นโครงการสมาร์ทลิฟวิ่งแห่งแรกในฉะเชิงเทราด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาภายใต้แนวคิดความสุขที่ยั่งยืนเป็นบ้านพูดได้ที่จะทำให้สะดวกสบายในการใช้ชีวิตบรรยากาศเงียบสงบบนสังคมคุณภาพสำหรับพื้นที่ส่วนกลางนะครับให้มาขนาด 2,140 ตารางเมตรครับมีสระว่ายน้ำระบบเกลือใครที่แพ้คลอรีนสามารถใช้ได้แบบสบายๆเลยครับแล้วก็มีห้องน้ำส่วนกลางไว้ให้ใช้อาบน้ำได้ด้วยส่วนทางด้านนี้เนี่ยเป็นฟิตเนสที่ค่อนข้างมีเครื่องและอุปกรณ์ครบครันทีเดียวครับสามารถใช้ได้พื้นที่ขนาดใหญ่ลู่วิ่ง3ลู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซสามารถมาทำงานมีตติ้งทำอะไรก็ได้นัดเจอแขกตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็มีสวนขนาดใหญ่พร้อมเพลย์กราวด์สำหรับเด็กอยู่ด้านหลังนี้ด้วยนะครับที่สำคัญมีระบบ EV Charger ให้ด้านหน้าสำหรับโครงการสำหรับลูกบ้านทั้งหมดตรงนี้มีอยู่หลายช่องทีเดียวครับมาพูดถึงระบบความปลอดภัยของโครงการบ้างครับเริ่มจากประตูด้านหน้าโครงการจะเป็นประตูแบบดับเบิลเกตนะครับผมสำหรับการเข้าออกเนี่ยก็จะเป็นแบบ Smart Asset แบบ LPR นั่นคือการ Memory Scan ทะเบียนรถของคุณไว้ใครที่เป็นลูกบ้านในโครงการ Memory ปุ๊บเข้าออกไม่ต้องมาหยิบคีย์การ์ดแตะเข้าแตะออกครับจะจำแล้วก็เปิดได้เลยส่วน Visitor แลกบัตรกับรปภ.ครับนอกจากนั้นบริเวณรอบโครงการจะมีรั้วไฟฟ้าอันนี้สำคัญมากๆปลอดภัยแบบสุดๆนะครับแล้วก็ยังมีรปภ.แล้วก็กล้อง CCTV เนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงทั้งโครงการเลยแหละครับสำหรับโครงการเดวาสิริโสธรนะครับจะตั้งอยู่บนพื้นที่พัฒนาประมาณ41ไร่ด้วยกันครับทั้งหมด203ยูนิตมีแบบบ้านให้เลือกด้วยกัน3แบบมีเรอาแซนคัสและก็เดลฟี่ทั้งหมดนี้ออกแบบภายใต้โมเดิร์นสมาร์ทครับผมและที่สำคัญนะครับโครงสร้างวัสดุก่อสร้างบ้านเนี่ยมาจาก SCG ครับและอย่างบ้านด้านหลังผมนี่คือแบบบ้านเดลฟี่ครับอยู่บนพื้นที่เริ่มต้น 52.5 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยอยู่ที่226ตารางเมตรครับมี4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้วก็3ที่จอดรถนะครับผมซึ่งดีไซน์จะเป็นแบบโมเดิร์นสมาร์ทลักชัวรี่อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับว่าการจะเลือกซื้อบ้าน1หลังเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่เวลาแป๊บๆมันอาจจะต้องอยู่อย่าไปนาน10ปีขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างหรือว่าแบบบ้านสีสันที่เขาออกแบบมาเนี่ยก็จะเป็นแบบที่อยู่ระยะยาวแล้วไม่ต้องบำรุงรักษาหนักมากถ้าเป็นสีขาวเลยมันอาจจะเลอะง่ายบ้านเรามีสีฤดูนะครับผมเป็นสีแบบใช้สีไม่ฉูดฉาดมากดูแลง่ายในแบบระยะยาวนั่นเองนะครับและสิ่งที่โครงการให้มานะครับจะมีประตูรั้วอัตโนมัติมีดิจิตอลดอร์ล็อก2จุดแล้วก็มีกล้องวงจรปิดให้2จุดครับเราเข้ามาสู่โซนแรกของบ้านนะครับคือโซนลิฟวิ่งนะครับผมซึ่งโซนนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บให้ความรู้สึกโปร่งมากๆเพราะว่าทางโครงการเนี่ยให้ความสูงจากพื้นถึงเพดานมาในชั้น1เนี่ย 2.8 เมตรด้วยกันครับและที่สำคัญนะครับกระเบื้องด้านล่างเป็นแกรนิโตที่ต่อ1แผ่นกว้างถึง 80x80 เซนติเมตรให้ผิวสัมผัสหรือให้การมองตาที่มันแบบแน่นมันเต็มแผ่นใหญ่มากๆจริงครับและอย่างที่โครงการให้มานะครับนั่นคือสมาร์ทสวิตช์ครับสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi สั่งการผ่านโทรศัพท์ได้เลยครับและยังสามารถไปเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้อีกด้วยสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยนะครับใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ได้เลยครับผมสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนฟังก์ชันในบ้านกันมาดีกว่าว่าจัดโซนเนี่ยใช้ฟังก์ชันยังไงมีอะไรบ้างอย่างโซนที่อยู่ตรงนี้เป็นโซนลิฟวิ่งนะครับถือว่าเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้พื้นที่ใช้สอยได้เหมาะมากๆอย่างผมเนี่ยสูงประมาณ180นั่งปุ๊บยืดขาสบายๆยังมีโต๊ะวางโต๊ะกลางตรงนี้คือโต๊ะกลางนี้คือใหญ่มากจริงๆนะครับนี่คือน่าจะมีเมตรอะเมตรคูณเมตรแน่นอนสำหรับโต๊ะนี้นะครับแล้วก็วางพรมขนาดใหญ่ได้พื้นที่บริเวณกำแพงตรงนี้เนี่ยระยะห่างระหว่างโซฟากับทีวีเนี่ยกำลังเหมาะมากๆสำหรับวางทีวีไซซิ่งประมาณ60นิ้วขึ้นสบายๆมากๆครับผมอย่างพื้นที่โซนด้านล่างครับต่อจากลิฟวิ่งมาก็จะเป็นโซนไดนิ่งสามารถวางโต๊ะขนาด6ที่นั่งได้สบายๆเลยตรงนี้ยังไม่รวมหัวโต๊ะด้วยนะครับผมก็คือเชื่อมต่อมาเลยตรงนี้ถือว่าใช้พื้นที่ได้เต็มที่และดีมากๆนะครับส่วนต่อมาต่อเนื่องเข้ามาเลยครับเป็นโซนครัวครับนี่
สามารถทำอาหารเสร็จปุ๊บเสิร์ฟตรงนี้ได้เลยครับส่วนตรงนี้ครับก็เป็นโซนครัวที่แบ่งโซนล้างจานแบ่งโซนเคาน์เตอร์ฝั่งนี้แล้วก็มีเคาน์เตอร์ฝั่งนี้เอาไว้เตรียมอาหารได้ด้วยหรือใครจะปรับเป็น2ฝั่งครัวฝรั่งฝั่งครัวไทยฝั่งครัวเตรียมของฝั่งก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะหรือถ้าใครจะมีโต๊ะเตรียมของตรงกลางเล็กๆสัก1อันเป็นเคาน์เตอร์เอาไว้เดินแบ่งสัดส่วนพื้นที่ตรงนี้ยังสามารถทำได้เช่นกันส่วนตรงนี้ก็จะมีช่องไว้ให้ตู้เย็นตู้เย็นใหญ่สำหรับครัวสักหนึ่งอันก็ยังสามารถวางไว้ได้และที่สำคัญคือที่ระบายอากาศของครัวมีช่องแสงถึง2ฝั่งฝั่งนี้และฝั่งนี้ที่สำคัญคือเชื่อมต่อกับโซนซักล้างด้านหลังบ้านได้สามารถออกไปได้เลยตรงนี้สามารถเป็นซักล้างตากเอ่ยทำอะไรเอ่ยได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับผมถือว่าบริหารพื้นที่ตรงนี้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวชอบมากๆบ้านที่มีพื้นที่ห้องครัวโปร่งและใหญ่แบบนี้ครับอย่างห้องนี้นะครับก็เป็นห้องนอนเล็กบริเวณชั้น1ครับซึ่งห้องนี้เนี่ยดีมากๆเป็นห้องที่ปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์ได้เยอะมากๆนะครับใครที่ทำงานจะทำเป็นออฟฟิศด้านล่างก็ได้หรือว่าใครที่มีผู้สูงอายุจะทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้เพราะว่าอยู่บริเวณชั้น1ไม่มีธรณีประตูมีห้องน้ำอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับหรือใครมีลูกเล็กจะทำเป็นห้องเด็กเล่นตอนกลางวันให้พักให้นอนให้นับนิดนึงก็สามารถทำได้เหมือนกันครับนี่ออกมาปุ๊บก็จะเจอห้องน้ำอยู่ด้านหน้าห้องอย่างนี้เลยอันนี้ก็แล้วแต่บ้านใครจะดีไซน์ครับผมอันนี้ก็เป็นการซ่อนประตูห้องน้ำประตูห้องน้ำอันนึงและที่สำคัญห้องน้ำด้านล่างเนี่ยสามารถอาบน้ำได้ด้วยทำเป็นห้องนอนแขกแล้วก็มีที่อาบน้ำให้ก็สามารถทำได้เช่นกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นประตูที่เข้ามาจากประตูลานจอดรถก็จะเจอห้องน้ำนี้เลยเผื่อใครที่แบบโอ้โหมาจากนอกบ้านปวดท้องไม่ไหวแล้วอยากทำธุระเข้ามาปุ๊บเจอห้องน้ำสามารถเข้าได้เลยที่สำคัญด้านนี้เพื่อความสวยงามบิวอินของบ้านตัวอย่างตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องเก็บของหรือห้องใต้บันไดนั่นเองครับที่เปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนบันไดของบ้านนะครับก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิตเต็มแผ่นแล้วก็เซาะร่องกันลื่นแล้วก็บันไดเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆไม่ได้มีการเหยียบไปแล้วรู้สึกว่ายวบยับอะไรเพราะว่าเป็นแกรนิตเต้แบบเต็มแผ่นจริงๆแล้วก็ราวบันไดเนี่ยให้เป็นราวสแตนเลสมาทำความสะอาดง่ายนะครับพอขึ้นถึงบริเวณชั้น2เนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือความโปร่งเพราะว่าความสูงของโครงการบ้านหลังนี้เนี่ยให้มาจากพื้นถึงเพดาน 2.9 เมตรด้วยกันครับพื้นชั้น2ที่ให้มาจะเป็น SPC ลายไม้ที่คล้ายกับไม้จริงแข็งแรงทนทานไม่บวมน้ำทำความสะอาดสามารถถูได้เลยไม่ต้องห่วงว่าจะบวมนะครับเดี๋ยวเราไปดู Master Bedroom กันครับแล้วนี่คือ Master Bedroom ของบ้านหลังนี้ครับสิ่งแรกที่เข้ามาเลยคือโอ้โหสมกับคำว่าเป็นมาสเตอร์มากๆขนาดวางเตียง6ฟุตแล้วยังมีพื้นที่เหลือด้านข้างทั้งซ้ายและขวาและนี่ครับหน้าต่างที่อยู่ในมาสเตอร์เบดรูมจริงๆแล้วเกือบจะเต็มของผมหมายถึงเต็มบานคือตั้งแต่เพดานจนถึงพื้นแต่ว่าเหลือขอบอยู่นิดเดียวเองครับคือระดับสายตาเนี่ยโล่งและโปร่งมากๆทำให้ห้องมาสเตอร์เบดรูมไม่รู้สึกอึดอัดเลยครับเข้ามาอีกหนึ่งโซนของ Master Bedroom ครับโซนนี้คือ Walk-in Closet ที่ให้พื้นที่มาเยอะมากๆครับใครที่มีเสื้อผ้ากระเป๋าแอคเซสซอรีต่างๆแยกโซนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วผมเชื่อว่าพอแน่นอนครับดูจากการดีไซน์แล้วพื้นที่ให้มาแบบใช้สอยแบบเต็มที่เหลือเฟือมากๆครับแล้วนี่สำหรับตรงนี้คุณผู้หญิงสำหรับนั่งแต่งหน้าวางเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวถ้าแต่งหน้าไฟเหลืองบางคนบอกอย่าแต่งหน้าไฟเหลืองนะครับเดี๋ยวแต่งหน้ามาแล้วหน้าส้มสีหน้าเพี้ยนนี่ครับเรามีแสงธรรมชาติให้ครับผมตรงนี้สามารถเปิดทำได้เลยก็แล้วแต่ว่าใครจะดีไซน์นะแต่บ้านหลังนี้ดีไซน์ออกมาได้แบบสมาร์ทจริงๆนะครับเจ๋งมากๆช่องแสงตรงนี้และสำหรับที่นี่บ้านหลังนี้ที่ดีไซน์นะครับนี่หลังกระจกบานนี้คือทางออกไประเบียงของมาสเตอร์เบดรูมครับเจ๋งมากแล้วก็เดินต่อเนื่องมาสุดขอบตรงนี้นี่ก็จะเป็นห้องน้ำของ Master Bedroom ครับมาถึงโซนต่อไปในชั้น2นะครับแต่ก่อนจะไปถึงห้องต่างๆโซนนี้นะครับก็สามารถจัดได้หลายโซนเลยไม่ว่าจะเป็นโซนหิ้งพักของบ้านหรือแม้กระทั่งโซนโชว์ของสะสมโชว์รูปหรือแล้วแต่ใครจะดีไซน์ได้เลยตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ให้ประมาณหนึ่งนะครับ
และนี่ก็คือห้องนอนที่2ครับผมถัดจากมาสเตอร์เบดรูมตรงมาสุดทางเลยนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นห้องนอน2อ่ะถ้าเกิดว่าเห็นห้องนี้ก่อนผมก็คิดว่าห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะเพราะว่าใหญ่มากครับอันนี้วางเตียง5ฟุตแล้วยังเหลือพื้นที่ซ้ายขวาเยอะมากๆยังพอให้มีบิวอินได้ใส่ตู้เสื้อผ้าเยอะขนาดนี้ทำชั้นขนาดนี้ทำซุ้มประตูขนาดนี้และจากเตียงไปที่ทีวีก็ยังมีพื้นที่หน้าเตียงที่จริงๆแล้วสามารถวางแบบเขาเรียกว่าอะไรเก้าอี้ปลายเตียงแบบเล็กๆได้อีก1อันสบายๆเลยครับผมคือดีมากๆจริงๆแล้วก็บริเวณด้านนี้เนี่ยก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีพวกที่เอาไว้วางของต่างๆนานาและยังมีโซนที่สามารถจัดเป็น walk-in closet ได้อีกเช่นกันซึ่งเชื่อมต่อกับบริเวณห้องน้ำถือว่าบริหารจัดการฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยได้ดีมากๆจริงๆครับสำหรับห้องนอนที่2ห้องนอนนี้และนี่ชอบมากๆตรงนี้คือมีพื้นที่ใช้สอยช่องแสงหน้าต่างที่เอาไว้แต่งหน้าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณผู้หญิงต้องแต่งหน้าอาจจะต้องใช้แสงธรรมชาติครับตรงนี้ก็มีให้เหมือนกันเหมือนกับ Master Bedroom เลยสามารถบริหารพื้นที่ใช้สอยได้ดีมากๆจริงๆที่ผมบอกว่าไม่น้อยหน้า Master Bedroom เลยคือห้องนอนที่2นี้เนี่ยก็มีระเบียงเป็นของตัวเองเช่นกันครับเดินตรงมาสุดฝั่งนี้มาดูถัดไปครับนี่คือห้องนอนที่3นะครับซึ่งห้องนอนนี้เนี่ยอย่างบ้านหลังนี้เขาดีไซน์เป็นห้องนอนของคุณหนูหรือลูกๆหรือเด็กๆนั่นเองครับก็ทำได้น่ารักทีเดียวแต่ว่าถ้าใครอยู่กันแบบ2คนภรรยาสามีห้องนี้ก็อาจจะเป็นทำเป็นเธียเตอร์รูมทำเป็นห้องออกกำลังกายทำเป็นห้องแอคทิวิตี้อะไรก็ได้ก็แล้วแต่และที่อย่างที่บอกนะครับชอบบ้านหลังนี้คือทุกห้องนอนมีระเบียงครับตรงนี้ก็เป็นระเบียงมีช่องแสงโปร่งโล่งสบายทุกห้องครับเพียงแค่ห้องนี้เนี่ยไม่ได้มีห้องน้ำในตัวเท่านั้นเองครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครจะทำเป็นห้องนอนไม่จะเป็นห้องนอนคุณหนูห้องนอนแขกก็มีห้องน้ำชั้น2ให้เช่นกันครับเป็นห้องน้ำตรงกลางแบบนี้ขึ้นมาจากบันไดชั้น1ปุ๊บเจอเลยครับมีที่อาบน้ำด้วยเป็นห้องน้ำมาตรฐานครบทุกอย่างเราดูฟังก์ชันของบ้านแปลนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูโลเคชันกันบ้างดีกว่าครับตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนสิริโสธรทำเลเมืองฉะเชิงเทราเชื่อมต่อกับถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีสายใหม่และทางด่วนบูรพาวิถีจะเดินทางเข้ากรุงเทพหรือไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ยากเลยครับนอกจากนี้ยังใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายนิคมครับไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนิคมอุตสาหกรรมเวลโกนิคมอุตสาหกรรม TFDศูนย์อุตสาหกรรม BP หรือแม้กระทั่งจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ก็เดินทางสะดวกครับรอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นโรบินสันฉะเชิงเทราบิ๊กซีฉะเชิงเทราโฮมโปรอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์เมกะโฮมฉะเชิงเทราหรือถ้าเจ็บป่วยไม่สบายก็ไปที่โรงพยาบาลพุทธโสธรโรงพยาบาลเกษมราชฉะเชิงเทราโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราและนอกจากนั้นยังมีสหคลินิกจากโรงพยาบาลไทยนครินทร์อยู่ด้านหน้าโครงการเดวานี่เองครับและถ้าใครบ้านไหนมีเด็กๆยังอยู่ใกล้โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเซนหลุยโรงเรียนนานาชาติอินเตอร์ทอสโรงเรียนเบนจมะราชรังสฤษดิ์เป็นไงบ้างครับชอบกันไหมครับถ้าชอบมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนตัวผมเองที่ชอบนะครับตั้งแต่ระบบ facility ส่วนกลางเลยก็ชอบมากๆระบบ security ก็ชอบเหมือนกันที่จอดรถก็ให้มาสำหรับบ้านไซซิ่งนี้เนี่ยพอดีกับจำนวนห้องนอนหรือสมาชิกในครอบครัวนะครับพอเข้ามาในบ้านเนี่ยการแบ่งสเปซก็ดีมากๆที่สำคัญความสมาร์ทที่โครงการเขาบอกนั่นคือ smart switch นั่นเองนะครับที่สามารถสั่งอุปกรณ์ไฟฟ้าสมมุติว่าบ้านไหนมีคนแบบกลัวผีอยู่บนเตียงแล้วนี่เลยกดปิดจากมือถือไม่ต้องลุกไปปิดเองนะครับแล้วก็วิ่งไม่ต้องเลยอยู่ห่มผ้าห่มสบายอันนี้คือชอบมากๆที่สำคัญการแบ่งสเปซตั้งแต่ชั้นแรกนะครับตรงโซนลิฟวิ่งไปจนถึงไดนิ่งแล้วก็ต่อเข้าครัวครัวนี่ก็ดีมากๆครับแบบโอ้โหโล่งมากมีช่องแสงช่องระบายอากาศ2ทางพื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารค่อนข้างกว้างทีเดียวขึ้นไปที่ชั้น2ก็ชอบมากๆมาสเตอร์เบดรูมเอ่ยห้องนอนที่2เอ่ยสามารถ
ทำให้สเปซทั้ง2ห้องเนี่ยดูไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้อึดอัดมากนะครับมีความโปร่งสบายไม่ว่าจะเป็นวางเตียง6ฟุตหรือเตียง5ฟุตส่วน Walk-in Closet สำหรับ Master Bedroom ก็ทำมาได้สะใจสำหรับคนที่เป็นแบบมีเสื้อผ้าเยอะแบบผมอ่ะพอแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าแต่ละห้องเนี่ยมีระเบียงเป็นของตัวเองอันนี้ก็ชอบมากๆเหมือนกันนะฮะและอีกหนึ่งอย่างที่ผมยังไม่พูดถึงแต่ว่าโครงการให้มาเหมือนกันนั่นคือระบบ Fresh Air นะครับนวัตกรรมนี้เนี่ยพอเขาจะวนเอาอากาศจากภายนอกที่บริสุทธิ์เนี่ยวนเข้ามาในตัวบ้านถือว่าปลอดโปร่งสบายมากๆครับและราคาสำหรับแปลนบ้านหลังนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 5.9 ล้านเท่านั้นเองครับสำหรับใครนะครับที่สนใจรายละเอียดของโครงการนะครับทีมงานของเราจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เข้าไปดูได้เลยครับและยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจกดติดตามทุกช่องทางของ Home Buyer ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านนะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.home.co.th ได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาของท็อปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กับบ้านที่น่าสนใจแบบนี้จะไปดูนวัตกรรมเจ๋งๆบ้านเจ๋งๆฟังก์ชันโดนๆสำหรับคุณเจอกันครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ